สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาคุณซันดี้มาเซฮัลโหลพวกเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืนนี้ก็เป็นคืนเขาเรียกว่าเป็นเขาดาวเนาะเขาดาวช่วงที่คุณนิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ให้พวกเรามีความสุขกายสุขใจยิ่งขึ้นไปครูพี่เล็กสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็เลิกงานพอดีเลยครูก็ว่าเอามาไลฟ์สดในห้องธรรมธรรมชาตินิดนึงจะพาพวกเราดูบรรยากาศช่วงเขาดาวเนาะเป็นไม่ได้ออกไปไหนหรอกค่ะก็คือเหมือนกับว่าต้องอยู่บ้านเพราะว่าที่อังกฤษก็จะเป็นโควิดเขาเยอะก็เลยเขาไม่ให้ไปไหนอยู่บ้านก็เลิกงานมาก็ว่าจะมาเซฮัลโหลพวกเรานิดนึงเซฮัลโหลปีใหม่พวกเราเนาะขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเดี๋ยวจะพาขับรถดูบรรยากาศข้างๆถนนหลังเลิกงานครูพี่เล็กเป็นยังไงบ้างโอเคไหม How are you ขอบคุณวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ครูซินดี้ก็ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกขอบคุณขับรถดูบรรยากาศเนาะว่าเขาจะเงียบไหมเป็นช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถนนก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่หนึ่งองศายังมีหมอกอยู่ปีใหม่นี้ก็รักษาสุขภาพกันนะคะรักษาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา อังกฤษจะขับรถง่ายเพราะว่าขับชิดซ้ายเหมือนบ้านเราแต่ว่าถ้าเป็นอเมริกาก็จะชิดขวาจะงงมากเลยการขับรถชิดขวาเหมือนอาจารย์แมทปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านทำงานก็จะมาสัก10นาทีมาเซฮัลโหลพวกเราแล้วก็อวยพรบ้านสวัสดีทุกคนนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ทักเนาะขับรถอยู่พาพวกเราดูบรรยากาศบรรยากาศช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เป็นคืนนี้ก็จะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเขาดาวหนาวมากช่วงนี้เที่ยวชมบรรยากาศสักสิบนาทีเป็นยังไงบ้างพวกเราไปเข้าดาวกันที่ไหนเขียนขึ้นมาแบ่งปันกันได้นะคะทำอะไรบ้างเนาะมีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างตัวครูซินดี้เองกลับไปบ้านครูก็ไปทำกับข้าวก็มีปาร์ตี้ที่บ้านเล็กๆทำกับข้าวทำอาหารแล้วก็มีคืนนี้ก็จะมีสังสรรค์นิดหน่อยที่บ้านมีสวดมนต์กลับบ้านไปก็จะสวดมนต์ตั้งใจจะสวดพระคาถาเงินล้านเท่าอายุก็จะแผ่เมตตาให้พวกเราทุกคน อานิสงส์พระคาถาเงินล้านมีน้องคนนึงเขา เทคมาถามครูซันดี้ว่าครูหนูมีปัญหาเรื่องเงินจะส่งค่าประกันรถเนาะทีนี้ก็พอดีไม่มีเหมือนกับว่าหาเงินไม่ทันก็เกิดความเครียดน้องก็เทคมาเนาะน้องเทคมาน้องก็ถามว่าหนูจะวางใจยังไงดี เพราะว่าหนูสวดพระคาถาเงินล้านแล้วจะต้องส่งประกันรถตอนปีใหม่เนี้ยน้องก็บอกอย่างนี้ครูก็เลยบอกไปว่าเงินจะมาทันเวลาพอดีถ้าเราอะวางใจถูกที่น้องเทคมาหาครูวันก่อนนู่นเนาะแล้วก็เมื่อวานน้องก็
ก็พอครูให้เคล็ดลับไปพอครูซันดี้ให้เคล็ดลับน้องไปบอกว่าวางใจให้ถูกนะวางใจให้ปล่อยวางอ่ะเหมือนกับว่าสวดพระคาถาเงินล้านแล้วก็ให้เรารู้สึกปล่อยวางพอปล่อยวางไปก็เงินก็มาทีนี้เงินจ่ายค่าประกันรถมาทันท่วงทีครูแบบว่าโอ้โหแบบปฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเคล็ดลับเนาะเคล็ดลับวิธีการวางใจถ้าเราอ่ะต้องการใช้เงินจะมาทันท่วงทีตรงต่อเวลาที่เราต้องการใช้จริงๆแต่เราต้องมีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่เรานับถืออ่ะเหมือนอย่างครูซันดี้จะชอบสวดพระคาถาเงินล้านเนาะพอสวดแล้วครูก็จะเหมือนกับว่าเราเชื่อในอานิสงส์ของพระคาถาก็เลยไม่หวั่นไหวพอสวดแล้วเรารู้พอถ้าเรา เหมือนกับว่าต้องการใช้เงินเนี่ยจะมาทันช่วงนั้นพอดีเลยก็ได้แบ่งปันกันรู้สึกแบบว่าดีใจกับน้องเขาด้วยน้องต้องจ่ายค่าประกันรถก็เหมือนกับเขาเกิดมีต้องส่งภายในสิ้นปีนี้พอดีก็ได้เงินมาทันทุกทีน้องก็ดีใจน้องก็เทคมาหาครูซันดี้แบบว่าขอบคุณครูมากๆก็เลยเอามาเป็นเคสเนาะแบบแบ่งปันเป็นเหมือนกับว่าเป็นธรรมทานให้หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกับว่าหมุนเงินไม่ทันต้องจ่ายค่าประกันรถจ้อๆแล้วนะประมาณเนี้ยเราก็ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูในเรื่องราวของการสวดพระคาถาเงินล้านหรือสวดพระคาถาใดๆก็ตามเราต้องมีความไว้วางใจในพระคาถาดังนั้นด้วยเพราะว่าคนสวดมนต์ไหว้พระเราทำใจสบายสงบอยู่แล้วอะคนที่มีความสงบความสุขอยู่ในใจแล้วเหมือนมีบุญอะเหมือนเรามีบุญอยู่ในใจเนาะบุญพวกเนี้ยจะค้ำเราเอาไว้ครูก็ดีใจแทนด้วยครูก็ฝึกวิธีการนี่แหละมาตลอดตอนนี้ที่ไทยเวลา 4:45 รอสวดมนต์ข้ามปีค่ะครูอนุโมทนาสาธุบุญกับพวกเราทุกคนด้วยนะคะใครที่สวดมนต์ครูก็จะสวดพระคาถาเงินล้านเท่าอายุตั้งใจจริงสวดทุกวันอยู่แล้วแหละสวดแต่วันนี้ก็ตั้งใจกลับไปบ้านจะสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเที่ยงคืนจะได้สวดหรือเปล่าก็สวดก่อนแต่ตอนเที่ยงคืนตอนอธิษฐานจิตก็จะอธิษฐานจิตที่หิ้งพระแล้วก็ตอนนี้ก็จะสวดพระคาถาเงินล้านเท่าอายุก่อนก็นั่งสมาธินิดนึงก็อยากจะมาอวยพรพวกเรามีความสุขกันยิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่เราทำแล้วเนาะเราก็ขอบคุณเยอะมากเลยครูเนี่ยแต่ละปีนะคือครูเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าเรื่องของแฟนครูซันดี้เขาได้โบนัสเยอะมากปีนี้เขาบอกว่าครูซันดี้ก็บอกเขานะว่าให้เขาขอบคุณกับสิ่งที่เขาได้รับหรือขอบคุณกับสรรพสิ่งต่างๆที่อะไรก็ตามที่เขามีอ่ะให้เขาขอบคุณเยอะๆเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาขอบคุณเกิน 1,000 ครั้งเขาว่าอย่างนี้ทีนี้พอมาปีนี้เขาบอกว่าขอบคุณเธอที่แนะนำเขาว่าอย่างนี้เขาก็อ่านหนังสือ The Magic เหมือนกันหนังสือ The Secret เหมือนกันแล้วเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องราวของการขอบคุณพอเขามาปีนี้เขาก็ได้โบนัสเยอะแล้วก็มีความโชคดีต่างๆเยอะแยะผ่านเข้ามาครูก็ขอบคุณเหมือนกันเราก็เหมือนได้บุญเนาะเป็นอานิสงส์ที่เราไปแนะนำเขาให้ทำแล้วพอเขาทำแล้วเขาได้ผลเขาก็แบ่งปันส่งต่อให้เราด้วยโอ้ขอบคุณมากๆเลยล่ะเป็นเรื่องราวที่ดีมากก็เลยอยากส่งต่อความโชคดีตรงนี้ให้หลายๆคนเนาะลองเอาไปทำดูก็มีน้องนั่นแหละที่เขานั่นเขาบอกว่าเขาจะหาเงินที่ไหนทันนะครูซันดี้ก็เลยบอกว่าลองวางใจอย่างนี้นะเวลาสวดพระคาถาเงินล้านแล้วก็ให้เราเชื่อใจในครูบาอาจารย์ในครูบาอาจารย์ในอานิสงส์ของบทสวดถ้าเราเชื่อใจตรงนั้นแล้วเราจะไม่หวั่นไหวพอถึงเวลาเงินก็จะมาทันท่วงทีน้องก็ได้เงินก้อนนั้นจ่ายค่าประกันรถทันท่วงทีจริงๆเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราไว้ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเชื่อและศรัทธาสิ่งนั้นก็จะเหมือนช่วยเราอ่ะเป็นความเชื่อจริงๆเรื่องราวพวกนี้ถ้าเราเชื่อเราก็จะเห็นปฏิหาริย์เกิดขึ้นตลอดเวลาขอบคุณเหตุการณ์เรื่องราวใกล้จะถึงบ้านแล้วก็แป๊บเดียวมาเซฮัลโลกันพอได้แบบว่าไม่ต้องคิดถึงกันเยอะเนาะถ้าไม่ได้มาหลายวันนี่ก็รู้สึกคิดถึงนะอย่างเดี๋ยวนี้ครูพี่ก้อยก็ไม่ได้ไลฟ์ในช่อง YouTube แล้วนานๆจะไลฟ์ก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนกันนะเคยเห็นไปนั่งไลฟ์ทุกวันเนาะพอวันไหนไม่ได้ไลฟ์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนขาดอะไรสักอย่างนึง
สวัสดีค่ะยอดยินดีต้อนรับเป็นยังไงบ้างเกาหลีเนาะหิมะตกที่นี่ก็มีข่าวว่าหิมะจะตกเหมือนกันที่อังกฤษเป็นเมื่อเช้าเนี่ยลบ3ตอนนี้ลบ1องศาเหลือ0องศาหนาวเหมือนกันเมื่อเช้านี้รถครูซันดี้นี่เป็นไอ้นี่เลยว้าวดูถ้าเราเห็นรถในฝันนะจะเป็นเหมือนกับว่าจักรวาลบอกบางสิ่งบางอย่างกับเราเมื่อเช้านี่รถเป็นน้ำแข็งเต็มก็ต้องขูดน้ำแข็งก่อนแล้วก็ถึงได้ขับได้ถนนก็จะเป็นน้ำแข็งตอนเช้าๆก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนครูก็แผ่เมตตาให้ทุกคนเนาะได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปีใหม่นี้เราก็มาเหมือนกับว่าสิ่งใดที่เราอยากทำคิดเอาไว้เคยนั่นเอาไว้ก็เรามาเริ่มต้นทำช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่เริ่มต้นชีวิตของเราเนาะเป็นอีกช่วงจังหวะหนึ่งอ่ะที่แบบว่าเหมือนเรามาพิจารณาสิ่งที่เราทำนู่นนี่นั่นเป็นช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะพอดีคุณที่จอดรถพอดีเลยเมื่อเช้านี่ก็จอดตรงนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณบ้านที่มีให้เราได้กลับขอบคุณงานที่มีให้เราได้ทำขอบคุณสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนาะอะไรที่เรายิ่งขอบคุณเรายิ่งได้รับเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการกตัญญูรู้คุณขอบคุณสิ่งที่เรามีหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกสำนึกรู้คุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราได้รับมาถ้าเราสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้สิ่งต่างๆมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาเองเพราะว่าเราฝึกเขาเรียกว่าการฝึกซ้อมความสำเร็จเหมือนกับว่าเราสามารถจริงๆแล้วความสำเร็จมีทุกลมหายใจตั้งแต่ตื่นจนหลับมีทุกลมหายใจเลยเพียงแต่ว่าเราหลงลืมไปเราจะไปคิดถึงแต่สิ่งใหญ่ๆแต่สิ่งเล็กๆถ้าเราไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆได้สิ่งใหญ่ๆก็จะเข้ามายากมากเลยโอเคค่ะวันนี้คงจะล่ำลากันไปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนครูเก๋สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาจุ๋มจิ๋มคุณจุ๋มจิ๋มสวัสดีค่ะยินดีป้าลบ11เหรอคะเลข11วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อเช้าครูฟังบทสวดพระมหาจักรพรรดิแล้วก็ไลฟ์สดเป็นของเป็นช่องอมตะทำอะไรสักอย่างนี่แหละครูเข้าไปพอดีเจอคนดูไลฟ์สด111คนแล้วเข้าไปอีกรอบนึงก็เจอ111คนเป็นเลขที่จักรวาลส่งมาให้เมื่อเช้านี้แบบรู้สึกขอบคุณจักรวาลบอกบางสิ่งบางอย่างกับเราเมื่อเช้านี้จริงๆแล้วครูก็แบบแคปหน้าจอแล้วก็โพสต์ไปในFacebook ของตัวเองฟังพระมหาจักรพรรดิเนาะแล้วก็มีคนเข้าไปดู111คนแล้วมาเห็นเลข11ตรงนี้อีกเป็นเลขที่ชอบมากเลยถ้าเป็นเลข11ก็เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าเรามีความฝันเรามีภาพความฝันหรืออะไรของเราเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้เขามาคอนเฟิร์มเราว่าอย่าลืมนะความฝันของเธอคืออันนี้ความเป้าหมายของเธอคืออะไรคือทำไม่ให้เราลืมเป้าหมายเขามาย้ำเตือนเราก็คือจิตของเราเนี่ยค่ะนางฟ้าในตัวเราเพียงแต่ว่าเราไปเอาไปเชื่อมเอาความโชคดีของเราเนี่ยไปเชื่อมกับตัวเลขนั้นๆอย่างครูซันดี้จะเป็นเลข11เลขตองเนาะเลขตอง1เนี่ยถ้าเห็นปั๊บเราจะเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะรำลึกถึงบ่อยๆอะไรที่เรารำลึกถึงบ่อยๆอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดถึงพูดถึงระลึกถึงบ่อยๆมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจับต้องได้เป็นรูปธรรมอันนี้ก็เห็นเลข11อีกแล้วขอบคุณจักรวาลส่งเลขสวยๆมาให้ขอบคุณมากเลยค่ะปีใหม่ขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมปรารถนาทุกเรื่องค่ะครูรักครูมากค่ะขอบคุณมากค่ะครูพี่เล็กอันนี้ก็เป็นอวยพรเนาะอวยพรใครเราอวยพรใครแบบไหนคำอวยพรนั้นก็จะย้อนกลับไปหาเราเช่นเดียวกันครูเกสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอวยพรพวกเราวันขึ้นปีใหม่ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไป คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลูกหลานว่านอนสอนง่ายแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆคนขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็ล่ำลากันไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ